ก็บังเอิญมาเจอ FC นะครับ FC ตามมาจากเพจนะครับสวัสดีครับครับผมสวัสดีครับมาจากไหนครับจากไร่กระบังครับจากเพจคุณพจน์เลยครับผมออกไปใกล้ๆฝั่งหน่อยก็ได้จะได้เราไหนมากับใครมากับใครเสื้อลายๆนะน้องภรรยาก็มากับแฟนมากับแฟนภรรยาไม่ยอมมาโชว์หน้าโชว์หน้าเลยดิภรรยาไม่ยอมมาโชว์หน้านะครับติดตามมาทางเพจนะครับวันนี้มาซื้ออะไรเอ่ยก็ตั้งใจมาดูลำโพงอะค่ะเพราะว่าดูมาจากเพจหลายวันละก็เป็น FC ที่น่ารักนะครับเดี๋ยวต้องแจกเสื้อนะครับเดี๋ยวต้องแจกเสื้อเดี๋ยวรับชมทาง YouTube แล้วก็เพจนะครับ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 จะลงเป็นคลิปนะครับเมื่อกี้ไลฟ์สดไปแล้วนะครับครับผมโอเคครับขอบคุณนะครับคือชอบของปนัสยังไงก็ทั้งคุณภาพแล้วก็เสียงครับฟังมาหลายที่แล้วโอ้โหพอก็ดูเพจฟังไปเรื่อยๆฟังไปเรื่อยๆก็ไปพิสูจน์นะแล้วก็มาดูฟังของจริงเลยก็จ่ายเลยซื้อเลยขอบคุณครับขอบคุณนะครับมีลูกค้ามาจากที่ไหนนะครับโอ้จากพระราม2พระราม2นะครับก็ติดตามดูคลิปจากช่องผมหรือเปล่าถ้าอาจจะผมรู้จักกระป๋าครั้งแรกผมดูจบปุ๊บผมโทรหาแกเลยโทรหาเรื่องลำโพงคุยเลยโทรหาแล้วผมก็หาไม้หาอะไรตีตู้เองเสร็จวันนี้ผมขนตู้ผมมาหาแกด้วยอ๋อเหรอครับแล้วบัดวันกับคำวิจารณ์ไหมครับว่ามันไม่ฮะไม่การตัดสินใจเดี๋ยวจะไปดูเนี่ยเพราะว่าคือเราถ้าคนจะเล่นเครื่องเสียงครับเปรียบเทียบมิกเปรียบเทียบพาวเวอร์เปรียบเทียบตู้แค่นี้ฟังดูจากเสียงราคาห่างกันจริงฮะจริงจริงอ๋อครับผมก็คือแล้วแต่ความชอบของคนใช่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 ผมก็สวัสดีนะครับสวัสดีท่านผู้ชมที่เข้ามารับชมใหม่ๆนะครับพจน์คนยโสนะครับวันนี้มาอยู่ที่ตลาดสังกะสีเทพารักษ์นะครับตามป่านัดแล้วกันนะครับเพราะว่าไม่ได้มาอัปเดตป่านัดนานนะครับเดี๋ยวแวะมาดูสักหน่อยนะครับว่าเขาจะมีการยังไงบ้างนะครับคือมีคนมารุมด่าไหมนู่นอยู่ตรงนู้นเห็นไหมนะเห็นคนเต็มเลยนะวันนี้มีอะไรใหม่ๆมาอัปเดตให้คนเขาด่าอีกไหมต้องมาดูนะครับวันนี้รู้สึกว่าตู้จัดตู้มาเต็มเลยครับอันนี้คือบรรยากาศหน้าร้านป่านัดนะครับอยู่ข้างนอกเลยนะครับก็สนใจแอมจิ๋วของเขานะครับก็ติดตามรับชมได้นะครับใครไม่รู้จักแอมจิ๋วป่านัดยกมือขึ้นนะครับก็เป็นหน้าร้านป่านัดนะครับคึกคักหน้าดูเลยครับ FC เต็มหน้าร้านนะครับไม่รู้ว่ามารุมดูหรือมารุมด่านะครับเยอะจริงป๋าสวัสดีครับโอ้สวัสดีครับสวัสดีครับผมไม่ได้มาอัปเดตนานนะครับป๋าโอ้ไม่ได้มองถือไมค์นิดนึงนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ FC ด้วยนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้อาทิตย์ที่แล้วไม่ได้มานะป๋านะอาทิตย์ที่แล้วอุบัติเหตุนิดหน่อยนะพอดีล้อหลังลูกปืนแตกดีเนี่ยล้อไม่หลุดก็สวัสดี FC ด้วยนะครับแล้วก็สวัสดีคุณพจน์ด้วยแล้วก็ทั้งใกล้ทั้งต่างประเทศและในประเทศนะครับก็มีกัมพูชามีจะไปทักทายที่ตลาดไทยแล้วนะนั่นน่ะสิอยากจะไปตลาดไทยบ้างเพราะว่าไม่ได้ไปอัพเดทตลาดไทยเท่าไหร่ครับตอนนี้หน้าฝนก็เลยไม่ได้เอาของใหญ่ๆมาเท่าไหร่เพราะว่าเดี๋ยวหนีฝนไม่ทันเพราะส่วนใหญ่ก็จะได้FC แล้วก็เพื่อนพ้องน้องพี่ที่ได้ดูทางช่อง YouTube ของคุณพศนะแล้วก็ได้ติดตามแล้วก็ได้สั่งฮะเพราะว่าส่วนใหญ่จะไม่ค่อยได้ออกตลาดนัดครับผมไม่ว่าจะครับตลาดไทยนะครับสุพรรณสิงห์บุรีก็ไม่ได้ไปแล้วไม่ได้ไปเลยครับผม
วันนี้ก็ขอเบรกนิดนึงวันนี้ขอเดี๋ยวขอคุยบ้างเพราะส่วนใหญ่ก็ตั้งหน้าตั้งตาขายอย่างเดียว วันนี้ก็เลยเตรียมตัวมาไม่ได้เตรียมตัวมาขายตะกี้ช้าไปนิดนึงพอดีลูกค้ามารอมารอเพื่อที่จะไปแล้วลูกค้าไปแล้ววันนี้ก็เลยมาอัปเดตพวกเนี่ยตู้เขาเรียกตู้อะไรเมื่อก่อนตู้สองลมมันก็จะมีทีแรกตั้ง2ใบ12อยู่ข้างล่างแล้วพอดีตั้งแล้วมันไม่สวยมันสูงครับผมมันสูงแล้วมันดูภาพไม่ค่อยสมบูรณ์ก็เลยก็อัพลงมาให้มันระดับเดียวกันครับผมแต่ถ้าเมื่อก่อนก็จะเล่นตู้2ใบก็คือหน้าปิดกับหน้าเปิดเขาเรียกตู้2ลมตู้2ลมนะครับแต่ตอนนี้มันพัฒนาขึ้นมาในใบเดียวเลยในใบเดียวนี่การันตีได้เลยว่าถ้าไม่ดีดังไม่เพราะจริงส่งคืนได้เลยครับผมส่งคืนได้เลยตัวนี้นะครับอันนี้คือเราขายนี่เป็นตู้ไฟนะเราเน้นขายเป็นชุดใช่มั้ยไม่ฮะแม่ลูกค้าอาจจะมีเสียงกลางอยู่เพราะส่วนใหญ่เครื่องเสียงทุกชนิดไม่ว่าจะเป็นฟังบ้านหรือรถนะฮะปัญหาอยู่ที่ซับนะครับผมกลางแหลมอะไรก็ได้แต่ซับเนี่ยขอให้ซื้อดีๆหน่อยแค่นั้นเองครับผมเพราะว่าลูกค้าส่วนใหญ่ถ้าซื้อเข้าไปแล้วเนี่ยซื้อผิดแล้วไม่รู้จะไปไหน อันนี้กลางคืนมีไฟนะครับใช่ๆพวกนี้มีไฟแต่พอดีกลัวเย็นๆแล้วกลัวจะได้หนีฝนนั่นเองอันนี้ก็คือแบบถ้าเอาไปสงกรานต์ปีใหม่นี่คือโอ้ครับไปตัวเนี้ยจริงๆแล้วเนี่ยชุดนี้เลยเนี่ยแต่จริงๆชุดมันต้องแมทช์กันก็คือแบบนี้เลยเฟดพักนะเนี่ยอย่างเงี้ย1ชุด1เซต1เซตตัวนี้ได้ถึง2เซตครับผมแต่วันนี้ก็คือจะมาเขาเรียกอะไรนะอัปเดตในการคุณภาพของไอ้พวกเนี้ยว่ามันทำงานได้เหนือกว่าที่เราคิดอย่างมิกตัวนึงเนี่ยถ้าเราจะแยกแท่นเราต้องมีคอร์สเพื่อที่จะไปแปลสภาพของเสียงแต่อันนี้เราไม่ต้องนะไม่ต้องครับไอ้ตัวนี้มันทำงานได้เลยเนี่ยอย่างเงี้ยผมจะใช้แอมป์ตัวนี้ถึง3ตัวเนี่ย3ตัวเลยแต่นี้แล้วก็จะใช้ตรงที่ต่อก็เลยมาต่อไว้ก่อนเลยจริงๆแล้วมันจะต้องใช้เวลานิดนึงในการต่อนะฮะกันนั่นเองแล้วหัวใจสำคัญคือตัวนี้ก็คือต้องผ่านครับผมนี่เนี่ยไอ้ตัวนี้ตามท้องตลาดทั่วไปเราก็มาเขาเรียกอะไรนะต่อยอดมันหน่อยของอะไรที่มันไม่ได้แต่งมันไม่ได้ทำมันก็จะไม่ค่อยเล้าเท่าไหร่ใช่ไหมเราก็พวกนี้มันดัดแปลงแล้วก็ข้างหลังนะครับเนี่ยนิดนึงครับผมเพราะว่าส่วนใหญ่คุณพจน์มาก็จะเน้นแต่ขายอย่างเดียววันนี้ก็เลยนี่นะฮะอันนี้คือชุดหนึ่งเนี่ยอันนี้ก็ชุดหนึ่งเนี่ยสายเนี่ยสายผมไม่ต้องใหญ่แต่ถ้าลูกค้าสามารถจะใช้พวกอย่างนี้ได้งานจะง่ายขึ้นใช่ไหมตัวหนึ่งก็แค่20กว่าบาทเนี่ยอันนี้งานก็จะง่ายขึ้นเนี่ยเห็นไหมก็คือง่ายๆเลยเนี่ยแต่เนี่ยมันเป็นอันนี้ไฟอันนี้เสียงก็ไฟเราก็จะใช้สวิตชิ่งพวกเนี้ยต่อข้อกับสวิตชิ่งใช่วันนี้ก็เลยจะไม่เอาขายไว้ที่หลังวันนี้เรามาคุยกันหน่อยเพราะปกติครับผมปกติจะไม่ค่อยได้คุยกันเท่าไหร่วันนี้ต้องเน้นเขาเรียกอะไรอุปกรณ์เสริมเพราะว่าตอนนี้มันออกพรรษาแล้วใช่ครับต่อพรรษาแล้วมันก็จะเข้าสงกรานต์ไอ้เข้าลอยกระทงเข้าปีใหม่แล้วครับผมก็ต้องมีการเปิดเพลงเติมฉลองปีใหม่อย่างนี้ใช่แล้วก็ไม่ได้อัปเกรดมานานนะครับเพราะว่าหน้าฝนด้วยแล้วก็ติดงานบางทีก็รับงานเขาบ้างอะไรเขาบ้างแล้วก็ส่วนใหญ่ก็ที่ไม่ได้มานี่คือยุ่งต่อการส่งครับผมเพราะว่าชุดนี้คือเสนอราคายังไงก็อย่างเงี้ยชุดเนี้ยถ้าเป็นเฟดปั๊กเนี่ยเฟดปั๊กก็มีนี่นะครับผมเนี่ยก็ลงมานี่เลยก็คือชุดนี้จะอยู่ที่ 22,000 อ๋อเนี่ยนะพร้อมเปิดเลยครับใช่แล้วก็จะมีคนถามว่าอะไรทั้ง 22,000 มันแพงอะไรอ่ะนะก็ลองนึกแล้วกันว่าเนี่ยตัวดอกละพันน่ะครับผมแต่อย่างเงี้ยเนี่ยแผ่นนึงไม่ใช่ถูกๆนะและการที่จะดัดให้มันโค้งเนี่ยผมเอาความร้อนไปเป่าเสียหมดเลยผมไปจ้างเขาดัดครับเพราะเนื่องจากว่าเขาเรียกอะไรนะความเย็นของการทำงานไม่พอแล้วก็อย่างสมมติว่าไอ้เนี่ยผมขายอยู่ตัวนึงเนี่ยอยู่ที่ 2,900 นะฮะอย่างว่านะพอเขาเรียกนะคนดูเยอะก็จะมีคนเขาเรียกอะไรคอมเมนต์อะไรนะพวกดราม่าเยอะดราม่าเยอะอันนี้ยิ่งดราม่ายิ่งดียิ่งดีแต่ติ่งนิดนึงว่าก่อนที่จะเขาเรียกอะไรนะดราม่าอะไรเนี่ยว่าคนอื่นไม่ต้องดูก่อนว่ามันทำได้จริงไหมบางคนก็ว่าขี้โม้
วันนี้คุยหน่อยเพราะปกติไม่คือขายอย่างเดียวไอ้การคำว่าคีโมเนี่ยก็คือถ้าผมพูดเนี่ยแต่ผมทำไม่ได้นี่ผมขี้โม้แต่ถ้าผมพูดแล้วผมทำได้ไอ้นี่ไม่ใช่ขี้โม้พี่เขาเรียกขี้คุยเพราะว่าไอ้พวกเนี้ยถ้าคุณพศไม่ช่วยนำเสนอผมมันก็เหมือนมีดผมอะอยู่ในฝักผมไม่ได้เอามาฟันอะไรเลยมันก็เลยไม่รู้ว่ามีดผมคมหรือเปล่าใช่ไหมฮะต้องขอบคุณทางที่นราธิวาสดิมาที่นี่ครับมาที่ตลาดผมขนลุกเลยขับรถมาจากนราธิวาสแล้วก็ซื้อตัวนี้ผมไปเขาก็อยากก็นี่แน่อย่างในน้ำมากจริงมั่งไม่จริงมั่งเพราะก็ว่าอาโทรศัพท์มาเลยเขาถ่ายลง YouTube ถ่ายตรงคลิปมาให้ผมโอ้โคตรปลื้มอ่ะเปิดไอ้ที่ปากใต้อ่ะที่ใต้อ่ะตู้เขียวอ่ะตู้เขียวอ่ะแล้วก็อีกคนนึงอยู่อะไรนะบึงการอันนั้นพิการทางสายตาเข้ามาเข้าไปในเพจบานัทอ่ะเขาเลยชอบเลยใช่ไหมเขามาครับเขามาให้กำลังใจแล้วก็ส่งรูปมาให้ผมยังให้แอมเขาไปตัวนึงเลยคืออันนี้มันก็เป็นก็เลยกันอันนี้คือใกล้ๆนะแต่ที่เยอะกว่านั้นนะมันมีเยอะกว่านั้นที่ผมจะต้องรบกวนคุณพศว่าคือผมไม่เก่งเรื่องการเขาเรียกอะไรสื่อสารคือตอนนี้เขาส่งอะไรเข้ามามันมาตันอยู่ที่ผมหมดเลยพี่คนติดตามผมใน YouTube เนี่ยเป็นหมื่นนะช่องผมอะแต่ผมไม่เป็นในการที่จะไปขอรับรายได้ตรงนั้นผมทำไม่เป็นต้องไปตั้งค่าป่าตั้งค่าอะไรใช่มันยุ่งยากแล้วเราเวลาเรายุ่งยากพอสมควรมันไม่ง่ายเลยนะยุ่งยากแต่ผมก็ต้องขอบคุณนะที่เข้าไปติดตามผมแล้วก็เข้าไปในช่องผมอะมีคนติดตามเยอะแล้วครับดูเป็นแสนก็มีนะผมดูคลิปของถ่ายก็ทำ YouTube กับคุณพศรู้จักผมมาก็2ปีแล้วไม่เคยได้คุยกันนานๆส่วนใหญ่ก็ผมก็จะนั่งขายของอย่างเดียววันนี้ยังไม่เน้นขายวันนี้มันเน้นว่าใกล้ๆปีใหม่แล้วเหมือนเอามาเสริมให้มันคือตอนเนี้ยตู้ใบเดียวเนี่ยมันจบเลยเมื่อก่อนที่คุณพศจะเห็นผมว่าจะต้องมีตู้2ใบสองลมยิงใกล้กับยิงไกลแต่ตอนนี้เทคโนโลยีพวกนั้นอ่ะตอนนี้มันมาเหลือใบเดียวแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันว่ามันอะไรกันจะขนาดนั้นเราต้องลองฟังนะครับป้าครับเดี๋ยวแป๊บหนึ่งยังไม่เปิดเดี๋ยวแป๊บหนึ่งพอเปิดก็คือส่งกันเลยเพราะวันนี้ไม่ได้คุย ไม่ได้คุยก็คือจะนำเนี่ยตัวเนี้ยพวกเนี้ยมันก็จะเริ่มตั้งแต่ไอ้ตัวนี้ก่อนเลยที่แจ้งเกิดผมก็คือพวกชุดนี้ตัวนี้ก็เนี่ย100วัตต์200วัตต์ชุดแรกๆที่เมื่อ2ปีที่แล้วผมไปถ่ายคลิปนะป๋านะใช่แล้วมันก็อัพขึ้นในเนี่ยนี่200วัตต์300วัตต์ใช่ไหมครับครับบางทีลูกค้ามีอะไรบ้างอย่างเงี้ยก็วันนี้ขอชี้แจงนิดนึงนะครับอันนี้200วัตต์นี่300วัตต์นี่500วัตต์อันน่ะ500วัตต์ตอนนี้เป็นสลอยแล้วเป็นสลอยแล้วเพราะว่ามันได้ผลดีมากดีมากเลยแล้วก็มาเป็น1,000วัตต์แล้วก็1,500วัตต์แล้วก็2,000วัตต์นะครับแล้วก็นี่ตัวนี้ขาดไม่ได้เลยพี่ก็คือตัวนี้ตัวใช่อยากเสียงดีอยากเสียงเพราะนี่ไม่ผิดหวังตัวนี้ตัวนี้เอฟเฟคที่16โปรแกรมนะครับ16โปรแกรมส่วนตัวโน้ตก็จะอยู่ที่99โปรแกรมนะครับเนี่ยอันนี้ราคามันก็แค่ 2,000 กว่าบาทแต่คุณภาพมันคอร์สไม่ต้องใช้ EQ ไม่ต้องใช้เอฟเฟคไม่ต้องใช้เพราะมีอยู่ในนี้หมดเลยนะฮะกับพวกเนี้ยชุดไม่ลอยพวกเนี้ยซึ่งราคาก็ไม่แพงเนี่ยแค่900บาทอันนี้ก็แค่พันกว่าบาทรับรองไม่ผิดหวังพี่แล้วก็พวกเนี้ยอุปกรณ์พวกนี้ที่เราไม่ได้คุยวันนี้ขอนำเสนอวันนี้เอาง่ายๆขอขายของหน่อย เพราะว่าบางทีลูกค้าเขามาถามว่ามีอะไรบ้างไงอ๋อวันนี้เราไล่ตั้งแต่ตัวเล็กเลยใช่เราไล่เพราะว่าดูแล้วอาจจะย้อนไปดูอีกว่าให้มันมีอะไรบ้าง แล้วก็รายละเอียดก็ค่อยคือบางทีนึกว่าขายเฉพาะตัวใหญ่ไงใช่บางทีครับต่ำกว่านี้ไหมก็เพราะส่วนใหญ่ส่วนใหญ่มาก็บู๊อย่างเดียวเลยไม่ได้คุยอะไรกันเลยนะครับก็มีดราม่าบ้างทำไม่ได้บางทีคุยบ้างอะไรยิ่งเยอะยิ่งดีครับยิ่งเยอะยิ่งดีผมไม่ซีเรียสยิ่งเยอะยิ่งดีใช่เพราะว่าไม่ต้องไปสนใจเราคือผมไม่รู้นะผมคิดว่าอย่างน้อยคุณรู้จักผมแล้วล่ะคุณรู้จักผมแล้วครับผมจะขี้โม้ขี้คุยก็ว่ากันไปนะครับเพราะว่าคนหลายๆคนนะมีความสามารถทุกคนมีความสามารถทุกคนเพียงแต่ว่าเราจะเอาตรงนั้นมาใช้ได้ยังไงแล้วจะทำยังไงสำคัญที่สุดคือจะทำยังไงให้คนรู้จักนี่นะสำคัญตอนนี้ผมก็เลยโชคดีที่ว่าผม
เข้าไปนั่งอยู่ใน YouTube ได้มันถือว่าโชคดีโชคดีไปครับเพราะว่าจับเยอะไม่ใช่ไปไล่จับกระสือไงเนี่ยครับก็คือแทนคิวของป่านัดนะครับวันนี้ครับผมชุดเขาเรียกว่าชุดเขาเรียกว่าชุดอะไรเขาเรียกชุดมินิจะเป็นสนามได้เลยคือตู้สองลมในใบเดียวกันอ๋อครับผมสังเกตนิดนึงว่าห้องมันจะไม่เหมือนตู้ทั่วไปถ้าหน้าปิดพาร์ตตู้ฟาดมันจะเป็นอย่างนั้นไปเลยหน้าลมหน้ามันจะไม่มีมันจะเป็นลมหลังครับผมนะอันนี้ลมหน้าใช่ตอนนี้มีทั้งลมหน้าลมหลังเลยอันนี้เป็นตู้ไฟนะถ้ากลางคืนจะสวยมากนะเห็นแต่ว่าแต่มันไม่ครับผมตอนนี้ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ลูกค้า FC ที่ FC ผมก็ตอนนี้เยอะแล้วตอนนี้ผมประเทศไทยมีเท่าไหร่76จังหวัดใช่มั้ยถูกป่ะ78ใช่มั้ยเนี่ยผมส่งครบแล้วผมส่งครบแล้วครับผมแล้วก็บึงกาฬเชียงรายแล้วพวกนี้ก็เยอะนะครับผมแล้วก็เป็นไทยใหญ่ก็มีพม่าก็มีและ FC ผมทั้งลาวก็มีและกัมพูชาก็มีทางลาวเยอะเอฟซีพี่น้องทางลาวเยอะครับฝั่งลาวเยอะแล้วก็บางทีเขามีปัญหาอะไรเขาก็ส่งมาผมก็ดูแลเต็มที่ครับครับผมแล้วก็วันนี้ก็อาจจะไม่ค่อยได้โชว์เรื่องเสียงแต่วันนี้เดี๋ยวโชว์กันซะหน่อยนะครับโชว์ซะหน่อยโชว์ซะหน่อยครับผมเดี๋ยวฟังเสียงก่อนนะครับครับผมโอเคครับป๋าลองดูมีลูกค้ามารอเพื่อให้ป๋าจัดชุดวันนี้หยุดขายของก่อนวันนี้ลูกค้าคุยกับลูกค้าเขาจะมาจัดชุดอะไรป๋าอ๋อเขาจะมาจัดชุดเนี่ยชุดลำโพงชุดใหญ่10,000 กว่าบาทครับผมเป็นร้อยตัวไหนครับฮะตัว800ตัว800ไม่มีแล้วพี่เหลือ2,000ละตัวนี้ครับผมวันนี้จะโชว์ไอ้นี่โชว์ตัวนี้โชว์มิกเฮ้ยขอใหม่ด้วยโชว์มิกนะวันนี้6x6ว่าพลังเสียงมันขนาดไหนถ้าใส่กับไอ้ตัวนี้แล้วครับผมนะฮะทุกทีปีไปแล้วปีลองไปแล้วปีงานหาเสียงผ่านไปแล้วครับตอนนี้เป็นใกล้ปีใหม่แล้วสงกรานต์ลอยกระทงไอ้ลอยกระทงอยากร้องเพลงปีใหม่นี่เลยพี่ร้องไอ้ตัวนี้เป็นเอฟเฟคแท้นะครับมิกตัวนี้นะครับเทค1อันนี้เอฟเฟคที่09นะฮะนี่เอฟเฟคละฮัลโหลชื่อเทคทดสอบเทค1อันนี้เป็นเอฟเฟคนะนี่อยู่หน้าตู้ลำโพงยังไม่หอนเลยนะฮะเทค1ชื่อเทคอันนี้เป็นเอฟเฟกต์ได้เลยนะครับเนี่ยตัวนี้มิกตัวนี้นะฮะตอนนี้เราไม่เล่นเรื่องเพลงอันนี้เป็นเอฟเฟกต์อยู่ที่09นะฮะปิดก็ไม่ปิดฮัลโหลเทคทดสอบเทค1ชื่อเบสกลางแหลมครบนะซึ่งมิกนะให้มีเบสกลางแหลมไว้ครับไม่ใช่เบสแล้วแหลมเลยกลางมันจะคอนโทรลล่างยากไมค์มันก็จะไม่ดีเท่าไหร่อันนี้คือเอฟเฟกต์แค่ง่ายนิดเดียวตั้งตัวเนี้ยหมุนนะฮะเห็นมั้ยดูเลขนะครับไปที่09แล้วกดล็อกเลยครับปั๊บ
ันนี้เราจะได้เอฟเฟกต์แล้วแต่นี่มากน้อยก็อยู่ที่เราละฮัลโหลชื่อเทกวาวาชื่ออันนี้คือเป็นเอฟเฟกต์ละแล้วทีนี้ต้องการร้องเพลงลูกทุ่งจะใช้เอ็กโคก็ไปที่02เลย02แล้วกดล็อกเลยครับเนี่ยอันนี้ไม่ใช่เอฟเฟกต์ละเป็นเอ็กโคละฮัลโหลฮัลโหล2 3 4เทกวาวาชื่อเทคทดสอบเทควาแค่นี้เองปิดก็ไม่มีฮัลโหลเพลงก็เล่นฮัลโหลชื่อแยกเล่นได้เลยตัวนี้ฮัลโหลแล้วตัวนี้เป็นเอฟเฟกต์แท้ครับเล่นได้ทั้งไฟแบตเล่นได้ทั้งไฟบ้านฮะเนี่ยแล้วเป็นระบบบลูทูธ USB ได้หมดเลยครับเนี่ยตัดเสียงไล่เสียงได้หมดเลยวันนี้มาอัปเดตเรื่องอุปกรณ์เสริมนิดนึงเพราะว่าตั้งแต่ทำมาไม่ได้คุยเรื่องอุปกรณ์เสริมเลยใช่เพราะว่าส่วนมากจะขายเพราะส่วนใหญ่ลูกค้าอยากร้องเพลงอยากร้องคาราโอเกะมันตัวนี้ผ่านไปหาตัวนี้ได้เลยโดยที่ไม่ต้องไปผ่าน EQ ไม่ต้องไปหาเอฟเฟกต์มาใส่มันไม่ต้องมาหาคอร์สมาแยกอ่ะไม่ต้องไอ้นี่มันแยกอยู่แล้วแล้วนี่สังเกตดูแต่แล้วมันมีตื้อตื้อตื้อไม่มีไหมแล้วแต่ได้เลยครับไม่มีคำว่าร้อนนะฮะนี่เนี่ยไอ้พวกเนี้ยตอนนี้พอเรามีอุปกรณ์เสริมเข้าไปเนี่ยเสียงมันจะมาได้แบบที่เราต้องการอ่ะปกติก็คือจะไม่ค่อยได้นำเสนอไอ้อุปกรณ์เสริมแต่ตอนนี้ใกล้ปีใหม่ละใกล้ปีใหม่ละตอนนี้เราก็เสนออุปกรณ์เสริมก่อนครับนี่วันนี้ราคาพิเศษนะชุดนี้นะชุดนี้นะครับพร้อมส่งเลยเก็บเงินปลายทางพี่อยู่ที่ 5,800 บาทกี่นี่เลย3ตัวเนี่ยนะครับ3ชิ้นเลยอ๋อ3มัน 6,000 กว่าอ๋อแต่วันนี้ก็คือเขาเรียกอะไรนะโปรโมชั่นโปรโมชั่นจะพูดไม่ถูกเลยคือตัวนี้ด้วยนะป่านะครับตัวนี้ตัวนึงแล้วก็ตัวไหนครับนี่ไงนี่ไงแล้วก็สวิตชิ่งใช่พี่จะเล่นไฟบ้านไฟรถและตัวนี้เป็นบลูทูธนะแล้วตัวนี้ก็คือมันเป็นเอฟเฟกต์แท้นะเนี่ยเห็นไหมแต่นี้ถ้าสมมติว่าเนี่ยผมหมุนแล้วผมไม่ทำอะไรมันจะกลับไปที่เอฟเฟกต์ไอเอ็กโคเพราะฉะนั้นสมมติผมเอาเอฟเฟกต์ไปเอฟเฟกต์อยากเล่นเอฟเฟกต์แล้วไป09เลยพี่ปั๊บกดล็อกเลยปั๊บเห็นไหมแล้วตอนนี้ตั้งตัวนี้ไว้ที่12นาฬิกาแล้วเราเล่นเลยฮะมากน้อยก็อยู่ที่เราชอบแล้วคนที่จะเอาไปพูดเนี่ยพูดหน้าฟังพูดแล้วเพราะพูดแล้วไม่มีลมออกไปเนี่ยเอฟเฟกต์ครับพูดแล้วเสียงร้องเพลงลูกทุ่งเพราะๆไวพดลาบวชอะไรก็ช่างแล้วต้องเอ็กโคนะครับแต่เสียงดีใช่ไหมป่ะก็รับรองได้ฮะครับผมนะฮะตัวนี้16โปรแกรมนะ99โปรแกรมแต่99โปรแกรมมันจะงงหน่อยมันจะเยอะตอนนี้16โปรแกรมใช่ผมจะชอบใช้แบบบ้านๆนะครับใช้แบบบ้านๆแล้วเนี่ยแค่ต่อมาปุ๊บก็เล่นเลยเนี่ยผมไม่ได้ปิดน้ำเปิดอยู่นะใครไม่รู้นึกว่าผมเอาพาวเวอร์มาเยอะมีแค่นี้แหละเนี่ยเล่นเงี้ยเปิดก็จริงๆเพลงมันเยอะแต่มันจะกัดมันจะกลัวมันจะไปโดนลิขสิทธิ์เข้าเปิดแนวเขาเรียกอะไรซาวหนังกลางแปลงก็ได้ป่ะเนี่ยซาวหนังกลางแปลงตัวนี้ได้ได้ถ้าเป็นตัวเพลงซาวนะครับส่วนมากเพลงก็ผมเคยเปิดไปแล้วผมพอเดินไปลง TikTok แล้วมันมีแต่ภาพไม่มีเสียงอ๋อเขาปิดเสียงครับก็จะปิดเสียงใช่ถ้าเปิดสร้างรายได้เขาก็จะปิดสร้างรายได้ครับได้เงินคือจะครับก็เสียเอาเงินไปครับก็เลยเล่นอย่างนี้เลย
ดีว่าร้อนไหมนี่เลยนี่อันนี้เลยไม่ร้อนมันมีเสียงร้อนไหมร้อนไหมไม่เดี๋ยวจะให้ทดสอบว่ามันร้อนไหมเพราะว่าระยะเวลามันถ้ามันร้อนมันร้อนแล้วใช่มันร้อนมันร้อนนี่ถ้าเป็นตลาดไทยนะอัดกระจายเลยนะจะบอกเดี๋ยวเขาไปจำตังค์ไปนี่ไงเดี๋ยวอาบอกว่าดอกบอกไม่เห็นดอกครับกระเพื่อมเลยไปดูหน่อยดูหน่อยหน่อยจกก็มีไม่ได้อวดดีนะแต่มีดีมาอวดโอเคครับมันมีนี่พี่มันมีอ่ะมันเรียกอะไรนะมีดราม่าเยอะใช่ไหมป่ะมีดราม่าเยอะแต่ของผมอ่ะของจริงถูกตังแล้วดังดีแต่ดีกว่าถูกดีแล้วไม่ดังนะพี่ตอนนี้12,000แต่ถูกดีแล้วไม่ดังมีเยอะแล้วก็อย่างเขาบอกว่าอะไรนะไม่ตรงปกเล่นไม่ได้อย่างที่คุยอะไรอย่างเงี้ยผมถามหน่อยพี่ยาที่เขาบอกว่ากินแล้วหายกินแล้วดีเป็นไงสั่งมาแล้วเป็นไงไปจับให้หน่อยดิอะไรพี่ยิ่งดียิ่งดีอายุครับป่ะวันนี้ให้ฝากความคิดถึงเพื่อนๆ FC นะครับก็ไม่มี FC ไม่มีคุณพศไม่มีในช่อง YouTube ครับผมก็ไม่มีวันนี้เพราะว่าถ้าใครได้รู้จักปานัทร้านลพบุรีแล้วจะรู้ว่าชีวิตมันผกผันอะไรสารพัดอ่ะมันมีเหตุการณ์มาเยอะแยะมันยิ่งกว่าหนังมันยิ่งกว่าหนังถ้าใครได้รู้จักร้านเดือนเพ็ญใครรู้จักโรงเบียร์ลพบุรีมีคนรู้จักเยอะนะใครได้รู้จักน้องธันวาราศีธนูซึ่งน้องเขาเสียไปแล้วแล้วก็จะรู้จักว่าผมปานัทบุญคือผมอยู่ในวงการพวกนี้มาเยอะครับมานานแล้วก็ชีวิตมันก็คือเราทำร้านอาหารมันก็จะมีค่าใช้จ่ายอะไรใช่ไหมแต่พอเรามาอยู่ตรงเนี้ยคือมันไม่มีมันมาแบบแล้วเราก็ไม่ต้องไปปวดหัวไอ้หนุนไอ้นี่ร้องเพลงเสร็จแล้วก็ไปเข้าห้องขังอะไรอย่างเงี้ยคือเราอย่างเงี้ยมันชีวิตมันมีความสุขดีเราเหนื่อยหน่อยแล้วก็ได้อะไรนะมิตรกัลยาณมิตรกัลยาณมิตรที่ดีนะฮะอย่างน้อยเนี่ยอย่างคุณพศอย่างเงี้ยซึ่งถ้าเขาเรียกอะไรนะไม่คือคนเราจะมาเจอกันง่ายๆมันไม่ใช่ต้องมีทำบุญกันมาแล้วผมก็ชื่นชมคุณพศอย่างหนึ่งที่ว่าทำให้ไม่ใช่ชีวิตผมเป็นชีวิตเดียวหลายๆคนที่มีอาชีพในการค้าขายครับผมผมวันขายไปในตลาดนัดผมก็ขายไปก็ไปจะดังในตลาดนัดอ่ะหลายคนครับผมไปรีวิวก็คือเกิดแจ้งเกิดเยอะใช่ใช่ไม่ว่าจะเป็นตลาดบางแก้วไม่ว่าจะเป็นตลาดหลายๆตลาดที่คุณพศไปครับผมก็เห็นอยู่ทำให้เขามีรายได้เยอะนะพี่เยอะนะผมถือว่าเยอะนะอย่างน้อยผมเนี่ยผมเลี้ยงคนได้หลายชีวิตอ่ะตก30ชีวิตอ่ะซึ่งก็ได้จากตรงเนี้ยได้จากตรงเนี้ยซึ่งมันที่ผมเห็นคุณพศไปแล้วก็คุณพศไปตลาดที่ไม่ได้ขับรถไปนะไม่ได้ขับรถไปนั่งรถตู้นั่งรถตู้ตื่น 4:00 เพื่อที่จะให้ทันตลาดเช้าอะไรนะตรงนู้นน่ะโอ้ไปเช้ามากป่ะอะไรนะทางราชบุรีอ่ะใช่ราชบุรีผมยังนึกเลยผมยังไม่ทันตื่นเลยพี่ถึงแล้วเว้ยไปเช้ามากไปตื่น 4:00 ไปนิดนึงที่โทรหาผมก็ขอหลังนั่นเนี่ยที่บอก10:00ไปแล้วเพราะว่าผมเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวยังไงก็เจอกันตลาดไทยนะครับเดี๋ยวผมต้องไปแน่นอนป่ะใช่ๆต้องไปรีวิวตลาดไทยนะเพราะใช่ว่าใช่อะไรนะปานะตลาดไทยอ่ะใช่แต่มาเจอตลาดทั้งอาทิตย์อันนี้ตลาดทั้งอาทิตย์ตลอดเลยแต่ผมโชคดีนะที่ได้ไอ้น้องดีมไอ้น้องดีมที่เขาจัดที่เนี่ยซึ่งไม่น่าเชื่อคือเมื่อก่อนเนี่ยผมสมัยนั้นเขายังเด็กๆเลยผมขายคลองถมลพบุรีซึ่งตอนนั้นสมัยเจ๊แดงมาไลฟ์สดนะสมัยเจ๊แดงแล้วตอนนี้มาลูกผมจำเขาไม่ได้หรอกผมมาครั้งแรกตอนนั้นอ่ะแล้วที่ผมมาได้ที่เลยไอ้เนี่ยไอ้น้องดีมเนี่ยไอ้น้องดีมน้องดีมคือว่าน้องดีมตอนนั้นยังเด็กอยู่ใช่ไหมใช่ต้องขอบคุณไอ้น้องมันด้วยที่มาอะไรวันนี้เขาก็เตรียมสถานที่ให้อ๋อครับเพราะปกติที่เนี่ยหา3ล็อกไม่ได้ง่ายๆไม่ได้ง่าย
แล้วอีกที่นึงที่ผมอยากไปคือบางแก้วตลาดบางแก้วมีคนอยากให้ไปหลายตลาดว่าทิ้งเก่าผมทิ้งเก่าผมโซยพวกกันก็จัดอยู่ก็คือเนี่ยแหละที่เดียวกันเนี่ยยังไงวันนี้โหขอบคุณมากมากเลยขอบคุณมากมากเลยขอบคุณโพสวันนี้ก็มาอัปเดตเดี๋ยวยังไงเจอกันก็ตลาดไทยนะก็จะเป็นช่วงเดือนหน้านะป่านะใช่ๆอยากให้ไปก่อนปีใหม่อ๋อได้เดี๋ยวเจอกันเดี๋ยวครับผมโอเคครับวันนี้มาอัปเดตให้กัน FC ลืมหน้าเดี๋ยวเตรียมดูดราม่านะป่านะดีเตรียมใจยังฮะเตรียมใจที่จะโดนด่ายังโอ้โหชินยังผมยึดคำของอาจารย์อะไรนะที่แกเขียนน่ะจะเริ่มใช่เหรออาจารย์จะเริ่มใช่แกบอกคนในโลกนี้ไม่มีใครรักมึงหมดหรอกและในโลกนี้ก็ไม่มีใครเกลียดมึงหมดหรอกถ้าผมไม่ทำไม่มีใครรู้จักผมเพราะฉะนั้นคนที่ดราม่าผมเขาไม่เคยซื้อของผมหรอกต้องถามคนที่เคยซื้อผมไปแล้วครับผมว่าหลังการขายผมเป็นยังไงนะครับไม่ต้องห่วงพี่ส่วนในเรื่องดราม่าเนี่ยยิ่งเยอะยิ่งดีพี่โอเคครับครับผมวันนี้ก็ขอขอบคุณนะครับครับผมสวัสดีครับผมก็สวัสดี FC ด้วยแล้วก็คุณพจน์ด้วยแล้วก็ฝากถึง FC ทุกคนนะครับที่เข้ามาชมเข้ามากดติดตามนะครับผมก็ขอให้ร่ำขอให้รวยนะครับครับผมรวยจนไม่เป็นไรพี่อย่าเจ็บอย่างเดียวนะโอเคครับครับผมโอเคครับผมครับผมสวัสดีครับนั่นแหละครับสวัสดีครับครั้งแรกผมรู้จักแกอ๋อเหรออ๋อมาเลยเนี่ยเดี๋ยวต้องรามสองก่อนดอกเต้นไม่เต้นเดี๋ยวต้องดูซะหน่อยนะป่าดูซะหน่อยแม่คนบอกว่าดอกไม่เต้นนะถ้าจะให้จบมันก็คือต้องอย่างเงี้ยแต่ทีนี้ลูกค้าก็จะไม่กล้าซื้อเพราะว่าดูดิคือแอมทุกเนี้ยถ้าไฟมันไม่ได้มันตัดเลยผมอัดไม่มีตัดเนี่ยคือตอนนี้เราต้องเล่นในต้องยอมรับไปเอ้ยอย่างไงพวกสลอยพวกเนี้ยมันดีจริงเนี่ยอย่างที่ผมบอกตู้สองลมอ่ะนะมันจะลึกกว่าพวกนู้นน่ะนะใช่มั้ยมันจะลึกกว่านะเนี่ยใช่ป่ะมันจะลึกกว่านะมันจะลึกกว่าความลึกมันน่าจะอยู่ที่เกือบ60อ่ะในขณะนี้เพิ่งมาแค่40
ความลึกของมันแต่มันคุ้มคือมันเราแทนที่เราต้องใช้ตู้2ใบไม่ต้องใบเดียวเลยจะได้มันเปิดพวกแนวลูกทุ่งเพื่ออะไรที่เราฟังไม่ได้ไงมันติดที่ว่าเราไปลง YouTube แล้วบางทีผมไปลงมันมีแต่ภาพเสียงไม่มีพูดซะยังนานเลยตัดเสียงป่าใช่ครับดูผมไม่เข้าใจไงว่ามันต้องมีลิขสิทธิ์ต้องมีมีลิขสิทธิ์ดีไม่ดีป่าโดนลบช่องเฮ้ยมีแล้วมีนะบางทีถ้าเราออกเพลงที่มีลิขสิทธิ์ของต่างประเทศอ่ะโดนล้มเข้าเลยนะป่าวันนั้นเราผมขำไงที่ว่าลูกผมไอตัวหนุมานอ่ะหนามมาขำเทศมันแทงนิดเดียวเองแต่มันร้องสะปาดบ้านเป็ดอันนั้นอยู่อันนั้นเขามองว่าเป็นการทรมานเด็กเกือบโดนเนี่ยเราดูว่าขำไม่ได้พวกอาวุธปืนพวกมีดพวกไฟนี่ห้ามเลยป่าเราไม่รู้ไงผมไม่รู้เสียงมันขำเด็กร้องบางทีก็ร้องด้วยความโหยหวนก็คือเหมือนการทรมานเราไม่ได้เราไม่รู้ไงถูกห้ามก็เลยว่าเนี่ยอย่างเพลงมันเปิดได้ตั้งเยอะรถลงรถแห่ขนาดบางคนเขาหาหนูหาอะไรตีต่อหน้าต่อตาไม่ได้นะฆ่าต่อหน้าไม่ได้เออใช่ความโหดร้ายไม่ได้ป่ะโอเคครับป่าครับขอบคุณนะครับเดี๋ยวเจอกันขอบคุณครับ